สวัสดีแฟนๆราชันโลกพิศวงทุกท่านด้วยนะครับแต่ถึงแม้ไม่ใช่แฟนก็แวะเข้ามาดูได้นะในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักสายน้ำยาเวทมนต์ทั้ง22สายซึ่งก็จะเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินเรื่องของราชันโลกพิศวงมาด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยก่อนจะเริ่มนะครับตอนนี้ครับราชันโลกพิศวงนะครับมีให้เลือกในการอ่านอยู่2ช่องทางด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือช่องทางแรกนะครับจากเว็บ Fiction Lock และอีกช่องทางนึงก็คือซื้อหนังสือนะครับจากทางสยามอินเตอร์คอมิกนะครับใครชอบอ่านเว็บใครชอบอ่านหนังสือนะครับก็นี่ไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับผมปลอเขาไม่ให้ค่าโฆษณาผมแต่อย่างใดนะผมแค่มาโฆษณาเฉยๆในโลกของราชันโลกพิศวงแห่งนี้นั้นการที่คุณจะสามารถมีพลังเวทมนต์และกลายเป็นผู้วิเศษได้นั้นจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำยาเวทมนต์เข้าไปซึ่งน้ำยาเวทมนต์เหล่านี้นะครับแต่เดิมทีมันมีต้นกำเนิดเกิดจากสิ่งมีชีวิตโบราณหรือเทพเจ้าต่างๆที่ได้ประทานสายน้ำยานี้มาซึ่งรวมแล้วได้22สายนะครับณปัจจุบันซึ่งแต่ละสายนั้นก็จะเปรียบเสมือนกับไพ่ทาโร่หลักทั้ง22ใบนั่นเองครับผมซึ่งแต่ละสายนั้นก็จะมีทั้งสิ้น10ระดับไล่ตั้งแต่ระดับ9ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจนกระทั่งไปถึงระดับ0ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนั่นเองครับผมส่วนการปรุงน้ำยาเวทมนต์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีสูตรน้ำยาเวทมนต์และก็เหล่าวัตถุดิบในการประกอบต่างๆที่สูตรนั้นเขียนเอาไว้มาปรุงรวมกันให้กลายเป็นน้ำยาเวทมนต์นั่นเองครับผมและเมื่อคุณดื่มน้ำยาเวทมนต์ลงไปแล้วนั้นคุณก็จะถือได้ว่าเป็นผู้วิเศษอย่างแท้จริงซึ่งผู้วิเศษก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับนั่นก็คือผู้วิเศษของทางการกับผู้วิเศษเถื่อนนั่นเองผู้วิเศษของทางการก็ตามชื่อนั่นแหละครับเป็นผู้วิเศษของทางรัฐบาลจัดตั้งขึ้นหรือเป็นผู้วิเศษของทางลัทธิต่างๆที่รัฐบาลนั้นให้การรับรองซึ่งผู้วิเศษทางการนี้ครับจะมีข้อดีก็ตรงที่ว่าทั้งสูตรน้ำยาเวทมนต์หรือวัตถุดิบในการปรุงน้ำยานั้นทางลัทธิหรือทางรัฐบาลนั้นจะเป็นคนจัดหามาให้ทั้งหมดแต่การเลื่อนขั้นของคุณนั้นก็ต้องแต่การเลื่อนขั้นของคุณนั้นจะต้องได้รับการเห็นชอบจากทางลัทธิหรือรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้วิเศษเถื่อนนะครับผู้วิเศษเถื่อนนี้นั้นก็จะเป็นผู้วิเศษที่ซื้อน้ำยาเวทมนต์นะครับซื้อน้ำยาเวทมนต์นะครับมาจากทางตลาดมืดเพื่อให้ตัวเองนั้นได้กลายเป็นผู้วิเศษซึ่งก็ระวังด้วยครับการที่คุณไปซื้อสูตรน้ำยาเวทมนต์มาจากตลาดมืดนั้นก็ต้องกังวลด้วยว่านั่นเป็นสูตรน้ำยาปลอมหรือเปล่าถึงแม้ว่าสูตรน้ำยาเวทมนต์นะครับมันจะเป็นความลับสุดยอดที่แต่ละลัทธิหรือทางรัฐบาลนั้นเก็บซ่อนเอาไว้แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีหลุดมาบ้างเลยโดยราคาที่ซื้อขายกันในตลาดมืดนะครับถ้าหากเป็นระดับ9นั้นจะซื้อขายกันในราคา200ปอนด์ถึง300ปอนด์ระดับ8นั้นจะซื้อขายกันในราคา400ถึง500ปอนด์ระดับ7นั้นจะซื้อขายกันในราคา900ถึง 1,000 ปอนด์แต่ถ้าเกิดเป็นระดับ6ขึ้นไปแล้วก็ราคามันก็จะแล้วแต่ผู้ขายยกตัวอย่างเช่นเอลเจอร์วิลสันเขาก็ยังซื้อสูตรน้ำยาระดับ6มาในราคา 3,000 ปอนด์เลยการเป็นผู้พิเศษเถื่อนนั้นยังหมายถึงการที่คุณนั้นมีองค์กรลับหรือลัทธิต่างๆหนุนหลังแต่ว่าลัทธิเหล่านั้นไม่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลก็ยังถือว่าเป็นผู้พิเศษเถื่อนด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคุณเป็นผู้พิเศษเถื่อนแต่โดนทางรัฐบาลจับได้แล้วก็ใช่ว่าคุณนั้นจะโดนกำจัดซะทีเดียวนะครับถ้าหากว่าคุณนั้นเป็นคนไม่เคยทำผิดมาก่อนและยังเป็นคนดีน่าเชื่อถือได้แล้วก็เขาก็จะให้คุณนั้นเซ็นสัญญาร่วมมือกับทางรัฐบาลหรือลัทธิต่างๆในฐานะกองหนุนภายนอกแต่การเป็นผู้พิเศษเถื่อนนั้นก็ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะครับเพราะมันแลกกับที่ว่าคุณนั้นมีอิสระต่างจากผู้พิเศษของทางรัฐบาลที่จะต้องถูกจับตามองอย่างตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเอลเจอร์วิลสันเขาต้องการที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับ6แต่ว่าทางลัทธินั้นยังไม่อนุญาตเขาเลยจึงต้องไปแอบซื้อน้ำยาระดับ6มาเพื่อที่จะแอบเลื่อนขั้นเองโดยที่ไม่ให้ทางลัทธินั้นล่วงรู้โดยการที่คุณสามารถเลื่อนขั้นจากทางลัทธิได้นั้นคุณจะต้องสร้างผลงานให้กับทางลัทธิเสียก่อนแต่ผู้พิเศษทางการก็ยังมีข้อดีอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสูตรน้ำยาเวทมนต์หรือวัตถุดิบนั้นมาเองเพราะว่าทางลัทธินั้นจะจัดหาให้แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอีกอย่างนึงนะครับดูที่ว่าทางลัทธิที่คุณสังกัดหรือหน่วยงานที่คุณสังกัดนั่นน่ะเขามีสูตรน้ำยาอะไรบ้างเพราะว่าบางทีแล้วลัทธิแต่ละลัทธิก็ใช่ว่ามันจะมีสูตรน้ำยาของทุกอันนะครับเว้นแต่ว่านั่นจะเป็นสูตรที่มีเฉพาะของทางลัทธิเท่านั้นอย่างลัทธิเทพีรัตติการนะครับที่จะมีสูตรน้ำยาสายผู้ไม่นิทราทุกระดับเลยและหลังจากที่คุณนั้นได้กลายเป็นผู้วิเศษแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้วิเศษทางการหรือผู้วิเศษเถื่อนก็ตามก็ใช่ว่าคุณนั้นน่ะจะสามารถเลื่อนขั้นได้ในทันทีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำยาระดับ9ไปแล้วและคุณจะสามารถดื่มน้ำยาระดับ8ต่อได้ในทันทีนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงในการเสียสติซึ่งการเสียสติของผู้วิเศษนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้วิเศษทางการหรือผู้วิเศษเถื่อนก็ตามการเสียสตินี้นั้นก็ตามชื่อนั่นแหละครับก็คือมันเสียสติการเสียสตินั้นจะทำให้ผู้วิเศษนั้นกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งสัตว์ประหลาดนี้ก็จะมีความแข็งแกร่งเกินระดับไปเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำยาระดับ8เข้าไปและคุณเกิดเสียสติขึ้นมาคุณก็จะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดนั่นน่ะก็เ
ก็อาจจะมีความเก่งเท่ากับผู้พิเศษระดับ7หรือ6เลยหลังจากที่คุณเสียสติไปแล้วนั้นครูก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นคนได้อีกต่อไปและการที่คุณนั้นจะสามารถเลื่อนขั้นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองคุณจำเป็นที่ต้องให้น้ำยาเวทมนต์ที่คุณดื่มลงไปนั้นน่ะย่อยหมดก่อนคุณถึงจะสามารถเลื่อนขั้นต่อไปได้แต่มันก็ใช่ว่ามันจะย่อยในทันทีเลยนะครับอย่างดันสมิธยังเคยบอกว่าเขาใช้เวลาถึง3ปีเลยทีเดียวกว่าจะสามารถเลื่อนขั้นได้แต่ว่ามันก็มีวิธีลัดนะครับที่สามารถทำให้คุณนั้นย่อยน้ำยาได้เร็วขึ้นอย่างมากเลยนั่นคือการเล่นไปตามบทนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสายของพระเอกนะครับพระเอกหลังจากที่ดื่มน้ำยาระดับ9ลงไปแล้วซึ่งชื่อของน้ำยาระดับ9นั่นก็คือนักพยากรณ์พระเอกเลยทำการเล่นไปตามบทนักพยากรณ์ตามชื่อนั่นแหละครับก็เลยไปทำอาชีพหมอดูซะเลยซึ่งนี่ก็คือการเล่นไปตามบทนั่นเองถ้าหากใครที่รู้จักการเล่นไปตามบทแล้วก็จากการย่อยน้ำยาที่กินเวลาถึง3ปีก็อาจจะลดลงเหลือเพียงแค่2สัปดาห์ได้เลยแต่วิธีเล่นไปตามบทนี้นั้นมันเป็นความลับที่ทางลัทธิและทางรัฐบาลนั้นปกปิดเอาไว้แม้กระทั่งคนในหน่วยงานของตัวเองก็ยังปกปิดเลยครับเนื่องจากว่าถ้าหากมีการรั่วไหลของการเล่นไปตามบทนี้แล้วก็จะทำให้ผู้วิเศษนั้นเกลื่อนเมืองจนควบคุมไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้วิธีการเล่นไปตามบทและทำให้น้ำยาย่อยเร็วขึ้นก็ใช่ว่าคุณจะไม่มีความเสี่ยงในการเสียสติเลยนะครับการเล่นไปตามบทได้ทำให้น้ำยาย่อยเร็วขึ้นนั้นมันเป็นแค่การลดความเสี่ยงของการเสียสติแต่ก็ใช่ว่าคุณนั้นจะไม่เสียสติเลยและอีกอย่างการเล่นไปตามบทนี้นั้นก็ใช่ว่าจะเล่าสู่กันฟังได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ตามอย่างคน2คนเป็นเพื่อนร่วมงานกันคนนึงรู้วิธีการเล่นไปตามบทแต่ว่าอีกคนนึงไม่รู้เราจะไม่สามารถบอกกับเพื่อนได้เลยถึงวิธีการเล่นไปตามบทเพราะถือว่ามันเป็นความลับเดี๋ยวจะมีการลงโทษแต่ถ้าหากคุณบอกกับเพื่อนเป็นไหนๆก็บอกได้นะครับและหลังจากนี้นั้นเรามาทำความรู้จักสายน้ำยาทั้ง22สาย220ระดับกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างและมันถูกครอบครองโดยตระกูลไหนหรือลัทธิใดและปัจจุบันคนที่อยู่ในสายน้ำยานี้นั้นมีใครกันบ้างสายแรกสายนักพยากรณ์ตัวอย่างผู้ที่ครอบครองสูตรน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่ตระกูลซาราทูตตระกูลแอนติโกลัสและตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่คายโมรติพระเอกของเรานั่นเองครับซึ่งสายนี้นั้นจะประกอบด้วยระดับ9นักพยากรณ์ระดับ8ตัวตลกระดับ7นักมายากลระดับ6คนไร้หน้าระดับ5นักเชิดตุ๊กตาระดับ4จอมเวทพิสดารระดับ3ปาฏิโบราณระดับ2จอมปฏิหาริย์ระดับ1บริวารเลนลับและระดับ0เดอะฟูลซึ่งไพ่ทาโร่ที่เป็นตัวแทนของสายนี้นั้นก็คือไพ่เดอะฟูลสายที่2สายนักเรียนฝึกหัดซึ่งตัวอย่างผู้ที่ครอบครองสายนี้นั้นนั่นก็คือตระกูลอับราฮัมและตระกูลธามาร่าตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยานี้ลงไปนั้นได้แก่เดอะมิจิเชียนหรือฟอร์สวอลนั่นเองครับซึ่งสายนี้นั้นจะประกอบด้วยระดับ9นักเรียนฝึกหัดระดับ8มายากรระดับ7โหราจารย์ระดับ6นักบันทึกระดับ5นักเดินทางระดับ4จอมเวทลึกลับระดับ3นักพเนจรระดับ2จอมเวทท่องมิติระดับ1กุญแจดาราและระดับ0ประตูซึ่งสายนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชียนสายที่3สายหัวขโมยองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่เจคอบแฟมิลี่อาร์มอนแฟมิลี่โซลอสแฟมิลี่ตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่อาร์มอนบาวเลสโซลอสเป็นต้นและระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9หัวขโมยระดับ8นักต้มตุ๋นระดับ7นักถอดรหัสระดับ6นักชิงไฟระดับ5นักชิงฝันระดับ4ปรสิตระดับ3วาจามายาระดับ2มาไม้ชะตากรรมระดับ1ตัวหนอนแห่งการเวลาระดับ0ข้อผิดพลาดซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะเรฟเวอร์สายที่4สายผู้วิงวอนแห่งความลับตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่คณะพาราดอนออโรราและตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่มิสเตอร์เอและผู้อาวุโสโลเวียเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นจะประกอบด้วยระดับ9ผู้วิงวอนแห่งความลี้ลับระดับ8ผู้รับระดับ8ผู้รับคำกระซิบระดับ7นักบวชผู้ซ่อนเลนกายระดับ6บิชอปกุหลาบระดับ5คนเลี้ยงแกะระดับ4อัศวินมืดระดับ3นักบุญ3หน้าระดับ2นักเทศนากัดก่อนระดับ1เทวทูตความมืดระดับ0แฮงแมนซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่แฮงแมนสายที่5สายผู้ชมตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่สมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตตัวอย่างผู้ที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่อาดัมออเดฮอลหรือเดอะจัสติสระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9ผู้ชมระดับ8ผู้อ่านใจระดับ7จิตแพทย์ระดับ6นักสะกดจิตระดับ5นักท่องฝันระดับ4จอมบงการระดับ3นักสานฝัน
ระดับ2ผู้รู้แจ้งระดับ1ประพันธกรระดับ0ผู้ร่ายจินตนาการซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะจัสติสสายที่6สายกลาสีตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิเจ้าแห่งพายุตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่เอลเจอร์วิลสันหรือเดอะแฮงแมนและยันควอดแมนเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9กลาสีระดับ8องคลักษ์แห่งพายุระดับ7นักท่องทะเลระดับ6คนสนิทแห่งสายลมระดับ5ผู้ขับขานแห่งท้องทะเลระดับ4ผู้สังเวยภัยพิบัติระดับ3ราชันแห่งห้วงสมุทรระดับ2ภัยพิบัติระดับ1เทพอัศนีระดับ0ทรราชซึ่งสายนี้นั้นเป็นตัวแทนของไพ่ The High Potion สายที่7สายดวงตะวันตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสูตรน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิสุริยเทพนิรันดร์ตัวอย่างคนที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่เดอลิกเบิร์กหรือเดอะซันระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9นักขับลำนำ8ผู้วิงวอนต่อแสงสว่างระดับ7ข้ารับใช้แห่งสุริยเทพระดับ6คนรับรองเอกสารระดับ5นักบวชแห่งแสงระดับ4ผู้ไร้ความมืดมิดระดับ3ผู้ชี้นำคุณธรรมระดับ2ผู้แสวงประทีประดับ1เทวทูตสีขาวระดับ0ดวงตะวันซึ่งสายนี้นั้นเป็นตัวแทนของไพ่เดอะซันสายที่8สายนักอ่านตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิเทพแห่งความรู้ตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่ไอเซนการ์ดสแตนตันเอ็ดวิน่าเอ็ดเวิร์ดเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9นักอ่านระดับ8นักวิเคราะห์ระดับ7นักสืบระดับ6พหูสูตรระดับ5อาจารย์แห่งมนตราระดับ4ผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าระดับ3ผู้บรรลุระดับ2เทวทูตปัญญาระดับ1เนตรรู้แจ้งระดับ0หอคอยสีขาวซึ่งสายนี้เป็นตัวแทนของไพ่เดอะทาวเวอร์สายที่9สายสัตว์ประหลาดตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ The Life School of Dot ตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่ Will Aseptic ระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9สัตว์ประหลาดระดับ8เครื่องจักรระดับ7ผู้โชคดีระดับ6นักบวชวินาศระดับ5ผู้ชนะระดับ4จอมเวทอาภัพระดับ3นักท่องกาลียุคระดับ2เทพพยากรระดับ1อสรพิษปลอดระดับ0กงล้อแห่งโชคชะตาซึ่งสายนี้เป็นตัวแทนของไพ่ Wheel of Fortune สายที่10สายผู้ปรุงยาตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้ได้แก่ลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินตัวอย่างคนที่ดื่มน้ำยาสายนี้ได้แก่เอ็มลินไวท์หรือเดอะมูนและดาร์ควิลเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9นักปรุงยาระดับ8นักฝึกสัตว์ระดับ7ผีดูดเลือดระดับ6ศาสตราจารย์แห่งโอสถระดับ5ปราชญ์สีชาติระดับ4ราชาหมอผีระดับ3จอมอาคมอัญเชิญระดับ2ผู้มอบชีวิตระดับ1เทพธิดาแห่งความงามระดับ0จันทราซึ่งสายนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะมูนสายที่11สายนักเพาะปลูกตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิเทพมารดาแห่งแผ่นดินตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่แฟงลีระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9นักเพาะปลูกระดับ8หมอระดับ7นักบวชเก็บเกี่ยวระดับ6นักชีววิทยาระดับ5ดรูอิดระดับ4นักถลุงโลหะโบราณระดับ3คนแบกโลงระดับ2มารดามหาแพร่พันระดับ1นักท่องธรรมชาติระดับ0มารดาซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ The World สายที่12สายนักรบองค์กรที่ครอบครองสูตรน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิเทพสงครามตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่คอลินอีเดียตระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9นักรบระดับ8นักสู้ระดับ7จอมศาสตราระดับ6อัศวินรุ่งอรุณระดับ5ผู้พิทักษ์ระดับ4ผู้ล่าอสูรระดับ3อัศวินสีเงินระดับ2ผู้ทรงเกียรติระดับ1หัตถ์แห่งเทพระดับ0ยักษ์สนธยาซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Strain สายที่13สายผู้ไม่นิทราตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิเทพีรติการตัวอย่างผู้ดื่มน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่ลีโอนาร์ดมิเชลดันสมิธเทพีรติการเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9ผู้ไม่นิทราระดับ8กวีเที่ยงคืนระดับ7
มารฝันระดับ6ผู้ปอบวิญญาณระดับ5จอมอาคมวิญญาณระดับ4ผู้ปกปักราตรีระดับ3นักบวชสยองขวัญระดับ2บริวารอัมพางระดับ1อัศวินอะมงคลระดับ0รัตติกาลซึ่งสายนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะสตาร์สายที่14สายเทพแห่งความตายตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ Egger Family ตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่ Arsic Egger ระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9คนเก็บศพระดับ8คนขุดสุสานระดับ7ผู้สื่อวิญญาณระดับ6ผู้ชี้แนะวิญญาณระดับ5ผู้เฝ้าประตูระดับ4ผู้อมตะระดับ3ผู้ส่งวิญญาณระดับ2กงสุลแห่งความตายระดับ1จักรพรรดิสีจางระดับ0เทพแห่งความตายซึ่งสายนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Dead สายที่15สายตุลาการตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ตระกูลออกัสตัสตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่ซีโอเดราชาวิลเลียมออกัสตัสระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9ตุลาการระดับ8นายอำเภอระดับ7นักสอบสวนระดับ6ผู้พิพากษาระดับ5อัศวินวินัยระดับ4จอมเวทกฎหมายระดับ3นักล่าแห่งกาลียุคระดับ2ผู้สร้างสมดุลระดับ1หัตถ์ปกาศิษย์ระดับ0ผู้ชี้ชะตาสายนี้เป็นตัวแทนของไพ่แจมเมนสายที่16สายทนายความตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ตระกูลออกัสตัสตระกูลโซโลมอนตระกูลทิวเดอร์ตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่โรเซลกุสตาฟระดับของสายนี้นั้นได้แก่ระดับ9ทนายความระดับ8คนเถื่อนระดับ7ผู้ติดสินบนระดับ6บาลอนแห่งความเน่าเปื่อยระดับ5ที่ปรึกษาแห่งความอลหม่านระดับ4ท่านเขาแห่งความตกต่ำระดับ3นักบวชแห่งความโกลาหลระดับ2ในยุคแห่งการบิดผันระดับ1เจ้าชายแห่งการฆ่าฟันระดับ0จักรพรรดิดำซึ่งสายน้ำยานี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Emperor สายที่17สายนักโทษตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่กลุ่มกุหลาบนิยมตัวอย่างบุคคลที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่มาริชเชลอนเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นได้แก่ระดับ9นักโทษระดับ8ผู้วิกลจริตระดับ7มนุษย์หมาป่าระดับ6ผีดิบระดับ5วิญญาณแค้นระดับ4หุ่นไม้ระดับ3บริวารใบ้ระดับ2มารบรรพการระดับ1เทพแห่งหายนะระดับ0ผู้ถูกล่ามซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Templars สายที่18สายผู้รอบรู้ตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ลัทธิเทพแห่งไอน้ำและจักรกลตัวอย่างคนที่ดื่มน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่อีคันเซอร์เบอร์นาร์ดระดับของสายนี้นั้นมีดังต่อไปนี้ระดับ9ผู้รอบรู้ระดับ8นักโบราณคดีระดับ7นักประเมินค่าระดับ6ช่างฝีมือระดับ5นักดาราศาสตร์ระดับ4นักเล่นแร่แปรธาตุระดับ3ผู้บรรลุความลับระดับ2ผู้ชี้นำความรู้ระดับ1ผู้เบิกเนตรระดับ0ผู้ไร้ตำหนิซึ่งสายนี้นั้นเป็นตัวแทนของไพ่ไฮเพียเทสสายที่19สายผู้เสาะแสวงหาความพิศวงตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่คณะนักพจน์โมเสสตัวอย่างคนที่ได้ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่เบเนเดตกุสตาฟโอนิลเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นได้แก่ระดับ9ผู้เสาะหาความพิศวงระดับ8ผู้ศึกษาศาสตร์ต่อสู้ระดับ7ผู้ใช้เวทระดับ6ศาสตราจารย์แห่งม้วนบันทึกระดับ5ดักกาจารย์ระดับ4นักไสยเวทวิทยาระดับ3ผู้อย่างรู้ระดับ2ผู้ทรงปัญญาระดับ1จักรพรรดิแห่งความรู้ระดับ0The Hermit ซึ่งสายนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Hermit สายที่20สายอาชญากรตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่สำนักชำระโลหิตผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้นั้นได้แก่เจสันเบริยาเป็นต้นระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9อาชญากรระดับ8ผู้เลือดเย็นระดับ7ฆาตกรต่อเนื่องระดับ6อสุรกายระดับ5อัครสาวกแห่งความปรารถนาระดับ4ซาตานระดับ3ผู้ละเมอระดับ2อาร์คดายุคแห่งโลหิตระดับ1ราชันโสมมระดับ0นรกภูมิสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Devil สายที่21สายนักล่าตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ Ihon Family Sauron Family ตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่ Danish Medici เป็นต้น
ซึ่งระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9นักล่าระดับ8ผู้ปลุกปั่นระดับ7นักวางเพลิงหรือจอมเวทอัคคีระดับ6นักวางแผนระดับ5ยมทูตระดับ4อัศวินเลือดเหล็กระดับ3นักบวชสงครามระดับ2จอมอาคมฟ้าดินระดับ1ผู้บิชิตระดับ0นักบวชสีชาติซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Chariot สายที่22สายนักฆ่าตัวอย่างองค์กรที่ครอบครองสายนี้นั้นได้แก่ลัทธินางอสูรตัวอย่างผู้ที่ดื่มน้ำยาสายนี้ลงไปนั้นได้แก่คาทาลีน่าเปเป้ทิชชี่เป็นต้นระดับของสายนี้นั้นประกอบด้วยระดับ9นักฆ่าระดับ8ผู้ยุยงระดับ7แม่มดระดับ6ความสุขสุ่มระดับ5ความขมขื่นระดับ4ความสิ้นหวังระดับ3ความอ่อนเยาว์ระดับ2หายนะระดับ1สิ้นโลกระดับ0นางอสูรซึ่งสายนี้นั้นก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Empress นอกจากนี้นั้นยังมีระดับที่เหนือระดับ0ขึ้นไปอีกไว้ผมจะมาเล่าในคลิปถัดไปนะครับระดับของผู้วิเศษนั้นจะแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี้ผู้วิเศษระดับ987นั้นจะถือว่าเป็นผู้วิเศษระดับต่ำแต่ต่อมาเนื่องด้วยว่าจำนวนผู้วิเศษนั้นลดน้อยลงจึงได้มีการจัดระดับใหม่จึงทำให้ผู้วิเศษระดับต่ำนั้นมีเพียงแค่ระดับ9และ8เท่านั้นระดับถัดมาผู้วิเศษระดับกลางจะประกอบด้วยระดับ765ผู้วิเศษระดับ5ขึ้นไปนั้นนอกจากจะดื่มน้ำยาเพื่อเลื่อนขั้นแล้วจำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเข้ามาในการเลื่อนขั้นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นสายนักพยากรณ์ของพระตัวเอกของเรานั่นเองครับการที่เขาจะเลื่อนขั้นจากระดับ6เป็นระดับ5ได้นั้นนอกจากน้ำยาเวทมนต์แล้วจำเป็นที่จะต้องได้รับเสียงเพลงจากนางเงือกอีกด้วยถึงจะสามารถเลื่อนขั้นได้ซึ่งแต่ละสายเงื่อนไขมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับระดับถัดมาผู้วิเศษระดับสูงหรือระดับกึ่งเทพจะประกอบด้วยระดับ4 3 2และ1ผู้ที่อยู่ระดับเหล่านี้จะถือว่าเป็นระดับกึ่งเทพนอกจากนี้นั้นเมื่อถึงระดับเหล่านี้ก็ยังจะสามารถเลื่อนขั้นโดยการสาบสายได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นอินแชงวิลแต่เดิมนั้นตัวเขาอยู่ในสายเทพแห่งความตายแต่เมื่อเขาต้องการที่จะเลื่อนขั้นจากระดับ5ไป4นั้นเขาสามารถสลับสายจากสายเทพแห่งความตายเป็นสายรัตติการได้ซึ่งเขาได้ทำการเลื่อนขั้นจากผู้เฝ้าประตูกลายเป็นผู้ปกปักราตรีแห่งสายรัตติการได้แต่การสลับสายเลื่อนขั้นอย่างนี้นั้นก็มีอยู่3สายที่ไม่สามารถเลื่อนขั้นแบบสลับสายได้ในระดับ4นั่นก็คือสายนักพยากรณ์สายนักเรียนฝึกหัดและสายหัวขโมยซึ่งทั้ง3สายนี้นั้นจะสามารถสลับสายกันได้ก็ต่อเมื่อต้องการเลื่อนขั้นจากระดับ4เป็นระดับ3เท่านั้นและเมื่อถึงระดับ2ก็จะมีคำเรียกเท่ๆของระดับนี้ว่าระดับเทวทูตและระดับ1นั้นก็จะมีคำเรียกเท่ๆของตัวเองเช่นกันนั่นก็คือระดับราชาเทวทูตระดับถัดมานั่นก็คือระดับ0ซึ่งระดับ0นี้จะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงและเนื่องจากว่าสายน้ำยาเวทมนต์ต่างๆนั้นเมื่อเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนั้นจำนวนผู้วิเศษต้องลดน้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่าวัตถุดิบเวทมนต์นั้นมีจำนวนจำกัดเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการเพิ่มจำนวนจอมเวทระดับสูงๆโดยเฉพาะระดับกึ่งเทพขึ้นไปภายหลังในยุคปัจจุบันนั้นตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปนั้นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องหาวัตถุดิบเวทมนต์เลยเพราะว่ามันไม่มียังไงแล้วโดยการที่คุณจะสามารถนำวัตถุดิบเวทมนต์เพื่อที่จะมาปรุงน้ำยาเพื่อเลื่อนขั้นนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องสังหารระดับ3เดิมหรือระดับถัดไปที่ต้องการจะเลื่อนขั้นอย่างคุณต้องการที่จะเลื่อนขั้นจากระดับ3กลายเป็นระดับ2นั้นคุณก็จะเป็นที่จะต้องฆ่าระดับ2เสียก่อนเพื่อที่จะแย่งชิงคุณสมบัติของจอมเวทนั้นๆมาเนื่องจากว่าหลังจากที่จอมเวทได้ตายลงนะครับจะเหลือคุณสมบัติเหนือธรรมชาติเอาไว้ซึ่งคุณสมบัติเหนือธรรมชาตินี่ครับก็จะเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบปรุงน้ำยาเวทมนต์นั่นเองครับซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้นั้นเมื่อถึงระดับสูงๆจึงมีนิยามว่าถ้าหากว่าสายใดสายหนึ่งนั้นมีระดับ0อยู่แล้วก็สายนั้นก็จะไม่มีผู้ที่เป็นระดับ1แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสายนั้นไม่มีระดับ0แล้วก็จะมีระดับ1ได้3คนและวิธีที่ระดับ1จะเลื่อนขั้นเป็นระดับ0ได้นั้นวัตถุดิบหลักก็คือคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของระดับ1อีก2คนที่เหลือพูดง่ายๆก็คือมันต้องฆ่ากันเองนั่นแหละครับเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับ0หลังจากนี้นั้นเรามาฟังรายละเอียดปีกย่อยของการดื่มน้ำยาเวทมนต์นี้จะดีกว่าถ้าหากว่าคุณดื่มน้ำยาเวทมนต์ซ้ํา2อันแล้วก็ถ้าหากว่าคุณให้กำเนิดลูกแล้วก็ลูกของคุณจะต้องเป็นวัตถุดิบในน้ำยาเวทมนต์อย่างแน่นอนก็เหมือนกับว่าเราดื่มน้ำยาสายพยากรณ์1ครั้งแล้วก็ดื่มอีกครั้งนึงเข้าไปแต่ว่าเป็นระดับเดียวกันก็จะทำให้ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกนั่นนะก็จะทำให้ลูกของคุณนั้นกลายเป็นวัตถุดิบเวทมนต์ซึ่งคนคนนึงนั้นข้อถัดมาคนคนนึงนั้นสามารถดื่มน้ำยาเวทมนต์ได้แค่1สายเท่านั้นไม่งั้นล่ะก็จะต้องเสียสติอย่างแน่นอนข้อถัดมา
สัตว์เลี้ยงของคุณก็สามารถดื่มน้ำยาเวทมนต์ได้เช่นเดียวกันถ้าหากสัตว์เลี้ยงนั้นมีสติปัญญาที่มากพอยกตัวอย่างเช่นหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ของออเดย์ฮอนั้นก็ได้ดื่มน้ำยาผู้ชมเข้าไปโดยที่ตัวมันนั้นไม่เสียสติเลยหากคลิปนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครมีความคิดเห็นแย้งหรือข้อมูลผมไม่ครบถ้วนอย่างไรโปรดเขียนมาด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับการที่ผมมาทำคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเคาท์ดาวน์ครับนับถอยหลังรอวันแอนิเมะเรื่องราชันโลกพิศวงนะครับฉายนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะฉายเมื่อไหร่นะครับเพราะว่านอกจากโปสเตอร์แล้วนะครับมันก็ไม่มีข่าวอย่างอื่นเลยเป็นเวลาเกือบปีแล้วนี่ตอนนี้ก็อันนี้ผมทำไว้ก่อนครับไว้แอนิเมะฉายเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยมาย้อนกลับมาดูคลิปนี้ใหม่ก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันด้วยนะครับ